สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพามาเที่ยวชมจังหวัดเชียงใหม่ในยามราตรีค่ะถ้าพูดถึงเชียงใหม่ทุกคนจะรู้ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือโดยความเป็นเมืองเก่าที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมและความงามของภูมิประเทศที่คนไทยและคนต่างชาติต้องการมาเที่ยวชมเพื่อสัมผัสความสวยงามนั้นได้ตลอดปีค่ะบรรยากาศยามราตรีของเมืองเชียงใหม่มีความงามด้วยแสงสีมีโรงแรมหรูๆและภัตตาคารร้านค้ามากมายประชาชนก็มีระเบียบวินัยสมเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะบริเวณเขตเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่ยังอนุรักษ์ซากกำแพงเมืองและคูน้ำเมืองโบราณไว้คู่ประตูท่าแพปัจจุบันเป็นที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เช็คอินและเที่ยวชมมีถนนคนเดินท่าแพหลากหลายด้วยสินค้านานาชนิดมีที่นั่งพักผ่อนบางวันจะมีดนตรีมาแสดงมอบความสุขแก่ผู้มาเที่ยวในยามค่ำค่ะรู้สึกหิวเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นแล้วอยากกินอาหารเหนือเช่นแกงฮังเลแคบหมูไส้อั่วประมาณนี้มาเชียงใหม่ทั้งทีก็อยากดินเนอร์ในร้านอาหารสวยๆบรรยากาศดีๆก็ต้องร้านนี้เลยค่ะลำดีตี้ขัวแดงค่ะของร้านอาหารจัดตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องแขวนโคมไฟรูปภาพคนสำคัญที่เคยเข้ามาใช้บริการในร้านอาหารที่สะดุดตาที่สุดก็คือบริเวณสนามเด็กเล่นที่นี่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆมีเครื่องเล่นไว้บริการมากมายซึ่งเป็นเสน่ห์และจุดขายที่ใครๆก็ชอบพาครอบครัวมารับประทานอาหารที่ร้านนี้ค่ะที่นี่อร่อยมากน้ำพริกอ่องไข่เค็มมีผักลวกและแคบหมูเป็นเครื่องเคียงปลาทอดสมุนไพรมีความกรอบและรสจัดจ้านอร่อยถูกใจสูงวัยค่ะทานอาหารอิ่มแล้วลืมไม่ได้ที่จะขอบันทึกภาพบรรยากาศดีๆและความสวยงามของร้านเอาไว้ถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกทีค่ะต้องขอขอบคุณคุณทิมหรือชายกลางที่พาแม่เที่ยวและบริการให้ความสะดวกทุกอย่างตลอดทริปนี้ค่ะThank you.
การเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ในค่ำคืนนี้คงเป็นไกด์ไลน์ในการเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีกรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามชมสาระดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ